สวัสดีครับพี่น้องเผ่าพืชที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเกมที่บอกเลยว่าผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับไม่พลาดอะไรหรอกมันไม่มีรอเรือถ้าคิดว่าผมจะพลาดไวฟุที่มีสถานะใกล้เคียงกับกันดั้มเนี่ยขอบอกไปเลยนะว่าคิดผิดแล้วมันต้องได้ลงในช่องผมอย่างแน่นอนเพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับEXVS เลยก็คือกันดั้มของทางฝั่งคอนโซลนะครับหรือว่าของฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองเกมนี้ก็คือ Star Wars นะครับเป็นที่รู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นภาษาจีนแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเปิดเซิร์ฟซีให้บริการใน Steam แถมเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับอันนี้คือชนะขาดลอยเลยเรียกว่าโดดไปอีกหนึ่งขั้นแล้วเนื่องจากเขาจริงจังนะครับทำอังกฤษมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นเบต้าอยู่นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าภาษามันแปลกๆเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับสำหรับคนที่กำลังจะมาเล่นสามารถโหลดได้ผ่าน Steam เลยนะฮะเป็นเกมฟรีด้วยแค่มีกาชาพ่วงมาด้วยนิดนึงเป็นของทีมผู้พัฒนาก็คือกลุ่มเกม Blender นะครับหรือว่า Blender Game นะแล้วก็จะจำหน่าย Publisher เนี่ยโดยChantian Games นะครับหรือว่า Century Games นั่นเองไปเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมบอกแล้วว่าไม่มีทางพลาดนะครับถ้าใครที่คิดว่า arm.exe จะพลาดเนี่ยคุณคิดผิดแล้วครับเพราะผมเนี่ยก็ชอบพวกตัวละครผู้หญิงสวยๆเหมือนกันนะไม่ได้ชอบแค่หุ่นยนต์นะเข้าใจกันใหม่ด้วยนะครับคือถึงแม้ช่องผมจะลงกันดั้มบ่อยๆเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ชอบตัวละครผู้หญิงนะครับผมก็ยังเป็นเรียกว่าชายชาตรีคนหนึ่งก็แล้วกันที่แบบเห็นสาวๆแบบนี้แล้วมันก็ต้องมาโดนกันหน่อยแล้วล่ะเกมนี้เนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยก็เหมือนกับ Gundam Supreme Battle เลยนะครับแต่ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสไตล์แนวเดียวกับ EXVS มากกว่าคือเรื่องบาลานซ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยใจร้ายครับเพราะว่าเราไม่ต้องอัพเลเวลของตัวละครคือได้ตัวละครมาเนี่ยใช้ได้เลยแค่ฝึกใช้เฉยๆรูปแบบการเล่นหรือว่าหน้าจอฮัดอินเทอร์เฟซอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมบอกว่าไว้ว่าหลุดมาเลยนะครับเรียกว่าหลุดมาจาก Supreme Battle ผสมกับ EXVS เป๊ะๆไม่มีอะไรบิดพริ้วตรงไหนเลยแตกต่างกันที่ตัวละครครับเพราะเกมนี้เนี่ยจะเอาสาวๆติดอาวุธเนี่ยมาสู้กันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นไปได้นี่เพิ่งเล่นแค่วันเดียวนะแต่ว่าเลเวลเนี่ยมันขึ้นเร็วมากครับไอเลเวลเอาของเนี่ยตัวละครเนี่ยก็จะเป็นสาวน้อยน่ารักหน้าตาสวยใสนะครับไม่ว่าจะเป็นสายมีสายนี่สายเรียกว่าสายสู้ประชิดสายยิงอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเหมือนกับเกมแนวกันดั้มเลยคือมีสู้ประชิดสู้กลางสู้ไกลแล้วตัวนี้ก็จะมีระบบกาชานะครับที่ทำให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถแยกเป็นความหายากง่ายได้ก็คือยิ่งหายากเนี่ยตัวละครก็จะยิ่งเก่งมีสกิลที่น่าสนใจมากขึ้นครับอันนี้เป็นกาชาของเกมนะก็คือมาเปิดหาเหล่าสาวๆกันซึ่งตอนนี้ตัวหลักที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เปิดได้มาเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอีกคนนะแต่อันนี้ผมเอามาขึ้นภาพไว้เพราะว่านางเหมาะกับการเอามายืนโชว์มากกว่าครับตัวที่ผมเล่นเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเหมาะมายืนเท่าไหร่เพราะว่าผมสงสารเขานะตัวที่ผมได้มาตั้งแต่เริ่มเกมเลยตอนตู้เริ่มต้นที่เปิด30โรแล้วจะได้ระดับสูง1คนเนี่ยคนที่ผมได้มาคือชาร์ปนะครับดีบักชาร์ปคนนี้เนี่ยคือเหมือนกับแบบว่าเกิดมาเพื่อนั่นแหละคือผมเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะฮะเพราะสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรกับซาบาเนียหรือว่าซาบันย่าของโลกกันดั้มเลยเป็นสายยิงที่มีการโจมตีติดตามได้มีโล่ในการป้องกันมีท่าในการป้องกันตัวเองแล้วก็เน้นการหลบหลีกเน้นการยิงอยู่จากระยะไกลนะครับคือเหมือนกับแบบว่าเกมเขารู้เลยว่าเดี๋ยวผมต้องมาแน่ๆเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยตอบรับกันด้วยตัวละครที่เป็นสายที่ผมน่าจะถนัดที่สุดนะแต่ว่านางไม่เหมาะจะเอามายืนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอามายืนให้ดูนะครับคือนางเป็นเหมือนกับสายที่ทำงานหนักเนี่ยแล้วก็แบบขอบตาค้ำดำปี่เลยสงสารนะฮะไม่อยากให้ต้องมายืนรอต้อนรับอีกผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเซราฟไปเราพาไปดูที่ระบบการต่อสู้เลยดีกว่านะฮะจะมาอยู่ที่การอารัมภบทเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะเกมนี้เนี่ยก็มีแบทเทิลโหมดนะครับง่ายๆเลยคือ22กับ11สไตล์แบบเดียวกันเป๊ะเหมือนกับพวก EXVS หรือว่ากระดับ Supreme Battle เป๊ะๆ เลยนะครับชวนเพื่อนเล่นได้ด้วยการกดปุ่มบวกตรงนี้แล้วก็กดที่ตัวละครเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ก็คือเปลี่ยนได้ตามสะดวกเลยมีสายมีการโมดิฟายเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าง
่ะเราเข้าสู้ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกเรื่องระบบ modify ระบบ AI ของเกมนี้ก็ดีนะครับเพราะการเล่น AI เนี่ยเราได้ผลตอบแทนด้วยจะไม่เหมือนกับ Gundam Supreme Battle ที่เราเล่น AI เป็น custom mode เนี่ยเพื่อความสนุกส่วนตัวล้วนๆอันนี้คือสู้กับ AI เนี่ยมีผลตอบแทนให้เราด้วยนะครับเหมือนกับเราเล่นกับคนเลยระดับของ AI เนี่ยก็มีตั้ง4ระดับเลยแล้วผมบอกเลยว่าระดับเนี่ยคือมีผลจริงๆนะครับจะแตกต่างกับ Gundam Supreme Battle ที่ AI เนี่ยดูธรรมดามากพอเราใช้ตัวโหดๆเนี่ย AI ก็เรียกว่าแทบจะเป็นกระสอบทรายให้เราเล่นงานสบายๆเลยแต่ถ้ามาเป็น AI ของเกม Star Wars เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนครับ Nightmare ที่แปลว่าฝันร้ายเนี่ยมันคือฝันร้ายจริงๆนะครับแล้วก็ Beginner เนี่ยก็คือโหมดเริ่มต้นให้ใครก็ได้เนี่ยสามารถเล่นได้สนุกๆเป็นคนที่มาฝึกเล่น Intermediate ก็คือขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่คำว่าระดับหนึ่งอย่าไปหลงสับสนนะฮะว่าเอ้ยมันก็แค่นิดเดียวแค่ระดับเดียวไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ผมเล่นโหมด AI ก่อนละกันเกมข้อดีของเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นกับ AI ได้โดยที่เราเนี่ยยังได้ค่าตอบแทนได้ผลตอบแทนอยู่ถึงแม้อาจจะไม่สูงเท่าสู้กับคนเนี่ยแต่มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำเควส1ได้ด้วยนะครับดังนั้นใครที่ไม่อยากเล่นเกมซีเรียสต้องสู้กับคนอย่างเดียวอยากแบบว่าเฮ้ยมาเล่นมันติสนุกสนุกจับมือกันตีกับ AI สนุกสนุกได้นะครับเกม Star Wars นี่ถือว่าเข้าท่ามากดูซะก่อนน้องของผมนี่แบบมีท่าดีดหลังนะครับแล้วยิงเป็นปืนกลคล้ายๆจรวดไหมรู้สึกคุ้นๆไหมแต่มีท่าตีประชิด นะครับมีท่าระเบิดด้วยแต่อันนี้ผมกดเร็วไปมีดีดออกข้างนะครับยิงเป็นปืนหรือว่าจะปล่อยเป็นกำแพงไปสตันฝ่ายตรงข้ามก็ได้เนี่ยแล้วก็มีคล้ายๆลูกบล็อกนะครับจรวดติดตามอุ้ยถ้าด้านหลังเนี่ยเราก็จะเป็นกางโล่มาป้องกันกระสุนนะคือใช่เลยคุ้นๆไหมคุ้นๆมากนี่มันซาบัญญาชัดๆคือเขาเข้าใจคิดมากเลยครับที่ส่งชาร์ปมาให้ผมอะแปลว่าผมเนี่ยจะแบบยิงยาวเรียกว่าติดยาวนะครับได้ตัวที่ถนัดมาตั้งแต่เริ่มแบบนี้บอกเลยว่าเพลินแต่ว่าถ้าคิดว่าตัวที่ระดับสูงแล้วจะทำให้คุณได้เปรียบเนี่ยขอบอกเลยว่าคุณคิดผิดนะครับเพราะถ้าใครที่เคยเล่น EXVS มาเนี่ยหรือว่าซีรีส์คอนโซลของพวกกันดั้มแนวสู้มาเนี่ยคุณจะรู้นะครับว่าระดับสูงเนี่ยท่าดีแต่มีข้อเสียเยอะเช่นกันอย่างกรณีข้อเสียของเกม Star Wars นะครับหรือว่า EXVS ที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็คือแต้มทีมของคุณเนี่ยจะเสียเยอะมากแล้วมันจะทำให้คุณน่ะสู้ยากขึ้นเวลาที่ตายไปเนี่ยมันจะมีระบบของเรื่องเขาเรียกว่าเป็นคอสโอเวอร์นะครับคอสโอเวอร์ที่ไม่ใช่แบบข้ามเรื่องอะไรอย่างนี้นะแต่เนี้ยมันคือ COST นะครับเป็นแต้มคือถ้าคุณใช้แต้มเยอะเกินไปแล้วคุณตายเนี่ยมันจะส่งผลให้การชุบชีวิตต่อไปถ้าแต้มคุณไม่ถึงอย่างสมมติแต้มทั้งทีมมี6แต้มแล้วคุณดันต้องใช้3แต้มในการเกิดแล้วทีมคุณเนี่ยโดนเล่นงานไปเหลืออยู่2แต้มพอคุณฟื้นมาเนี่ยเลือดคุณจะไม่เต็มนะฮะทำให้มันมีผลด้านการเลือกตัวละครคอสสูงๆมาใช้มากคือคุณต้องมั่นใจอะว่าคอสสูงที่คุณเลือกมาเนี่ยคุณสามารถเอาอยู่ได้ป้องกันตัวเองได้ไม่ทำให้ทีมเนี่ยเดือดร้อนนะฮะแล้วดูเห็นไหมสไตล์การยิงไม่มีอะไรเลยนะครับยิงไปเรื่อยๆปล่อยจรวดมิสไซล์ติดตามไปพอเข้าใกล้ๆเนี่ยเราก็สามารถโจมตีได้ด้วยการบูสต์การดอดมี EX skill เหมือนกันเปียบครับใครเคยเล่นซีรีส์การ์ดสุพีมาเทิลหรือ EVN มาเนี่ยเล่นได้แน่นอนครับแต่แค่เปลี่ยนจากสไตล์ของหุ่นยนต์เนี่ยมาเป็นสาวน้อยติดอาวุธสู้กันซึ่งก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะเรียกว่าที่จีนเนี่ยเขาจับกระแสเกมได้ง่ายนะครับประมาณแบบว่าในเมื่อเอา EXBS มาเป็นของตัวเองไม่ได้ถ้างั้นฉันก็สร้างเกมในเวอร์ชั่นของฉันไปเลยละกันแต่จะเอากันดั้มมาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเวอร์ชั่นสาวน้อยแบบ Star Wars ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ปล่อยโอ้บาเลียโอ้บาเลียใหญ่บาเลียใหญ่เรียบร้อยปล่อยบาเลียไปเลยไอ้ยังนี่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปจอดสายนะอันนี้แค่การเล่นนี่เล่นกับบอทนะครับคืออันนี้คือบอทโหมดบิกินเนอร์นะยังแบบง่ายๆเรียกว่ารักษาน้ำใจของผู้เล่นให้คนเนี่ยมาฝึกเล่นอยู่มีท่าระเบิดเสาด้วยนะครับเรียบร้อยระเบิดบอมบาร์ดเมนต์ผมนี่แรงจัดของน้องเนี่ยสลายไปแล้วภาพเนี่ยก็ลื่นนะครับเรียกว่าคงไว้ที่60 fps ได้แบบสบายๆเลยแถมการเล่นเนี่ยก็ยังขึ้นตรงกับ PC ด้วยนะในเวอร์ชั่นนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคือเรียกว่าเหมาะสมสะดวกสบายในการเล่นมากๆโหลดผ่านสตรีมมาเลยนะครับผมขนาดเครื่องพี่ผมเนี่ยที่ตอนแรกคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องของป
ิงเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีปัญหาด้วยนะเออเพราะงั้นน่ะใครที่มีปัญหาอยู่กับเกม Gundam Spirit Battle นะครับก็สามารถมาลิ้มมาลองมาสัมผัสไวฟุในเวอร์ชั่นเมตันของคุณได้ที่เกม Star Wars เลยอันนี้คือแบบพูดซะแบบอวยจัดเลยนะแต่มันก็ดีไงมันดีตรงนั้นแหละผมว่ามันดีตรงที่มีภาษาอังกฤษครับผมจะได้ไม่ต้องไปงมบึนๆเออๆอ่ะคือแบบอย่างน้อยคนถามปุ๊บเฮ้ยถ้าเราเปิดดูข้อมูลได้จบเลยนะครับแปลง่ายจัดเพราะว่าผมพอจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ไงนะอันนี้ขึ้นเป็นระดับ intermediate แล้วนะบอทเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณคิดว่าบอทมันจะแบบว่าอุ๊ยโดดขึ้นมานิดเดียวติ๊กนึงไม่ใช่แล้วคุณคิดผิดแล้ว intermediate เนี่ยคือแบบแค่นี้ก็ปั่นประสาทแล้วยังไม่รวมเวอร์ชั่นใหญ่กว่านี้อีกนะคือมันไม่ได้มีแค่ intermediate ไงมันยังมีอีกระดับนึงปล่อยบาเรียไปก่อนบาเรียนี่สตันได้ด้วยนะครับพอสตันเสร็จปุ๊บเราเข้าไปตีระยะประชิดต่ออุ๊ยเขาจะแบ่งแยกเป็น melee skill กับshooting skill ครับอย่างเงี้ยคือที่เป็นรูปดาบเนี่ยคือ melee skill นะครับแล้วก็ที่เป็นรูปเหมือนกับกระสุนปืนเป็นคลื่นอะไรทั้งหลายแหละอันนี้คือ shooting skill และเดี๋ยวเรื่องของการอัพไอ้ขั้นพิเศษหรือว่าเลือกสายพิเศษเนี่ยมันจะส่งผลต่อการใช้พวกนี้แหละเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงอีกทีนะระเบิดไปสิเรียบร้อยป่ะล่ะปล่อยคลื่นไปเลยลุกแต่ถ้าปล่อยไม่ระวังนี่เสร็จนะมีดอดด้วยนะครับกดดอดได้คือเอาไว้หลบการโจมตีหรือหลบการฟันในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาใกล้เราเกินไปอุ้ยชาร์จก่อนปื๊ดปล่อยบอมบานเมนต์ไปตุ้มอุ้ยเนี่ยเขาใช้สายดีเฟนส์นะครับคือแต่ละสายเนี่ยมันจะมีจุดดีของตัวเองแล้วมันมีแค่5สายเท่านั้นนะเกมนี้ในการอัพตัวเลือกพิเศษนะครับก็คือเป็นบาลานซ์เนี่ยบาลานซ์แล้วก็จะมีสายสู้ระยะประชิดสายยิงสายความเร็วโมบิลิตี้กับสายเลือดก็คือไอ้สายสีเขียวเมื่อกี้นี้สายดีเฟนส์นะเฮ้ยโอ้ยหลบเก่งแท้นี่แน่เอ้าเพื่อนเราโอ้ยผมโดนนี่ว่าคือโดนศัตรูกระทืบเฉยเป็นไงล่ะแพ้บอทโดน AI ต่อยไปแล้วครับโดน AI ในโหมด Intermediate ต่อยนี่ยังไม่ต้องเล่นกับคนเลยนะเนี่ยก็แบบตื่นเต้นเร้าใจได้ขนาดนี้แล้วผมพลาดโดนตายได้ไงวะนะโดนท่าใหญ่เหรอว่าจะใช้ไม้ตายซะหน่อยเอาไปเล่นกับคนบ้างแล้วกันครับเผื่อจะแบบว่าเอ้ยเล่นแต่กับ AI แล้วเราลองไปดูกับคนบ้างว่าคนเนี่ยจะมันหยดเท่า AI ไหมผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะคือเป็นเกมที่เล่นสนุกนะครับแต่อาจจะเจอคนจีนเยอะนิดนึงเพราะว่าหลักๆเนี่ยเขาก็มาจากทางฝั่งจีนนะคนที่มาจากโซนทางเอเชียหรือว่าเซิร์ฟซีเซาท์อีสต์เอเชียอะไรพวกนี้อาจจะน้อยหน่อยลอยไปเลยเป็นตัวที่ลอยง่ายมากดีดข้างนะครับดีดข้างยิงระเบิดปล่อยกำแพงไปดีดตัวซัดซะหน่อยกันกระสุนครับอยู่ไกลๆกันกระสุนได้ด้วยตัวนี้นี่เนี่ยมันแน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮือปลิวเลยเจอสตันไปก่อนนะสตันไปก่อนนะจ้าเธอเตงเดี๋ยวเราไปยุ่งกับเพื่อนเธอก่อนนะไปปั่นป่วนเพื่อนเขาชาร์จก่อนระเบิดลงหัวปุ้งปุ้งปุ้งยิงครับสอยไปเฮ้ยเขาใช้โมบิลิตี้แล้วไอ้เอ้าอุ้ยตัวแทบปลิวเอ้าปล่อยขึ้นไปเลยไอ้โอ้ย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 โอ้โหโดนอย่างหนักโอ้เพื่อนี่เล่นกับคนก็มันใช้ได้นี่ไงไปก่อนเลยละกันเถอะนั่นแม่เอาระเบิดลงไปหน่อยไหมล่ะจ๊ะซัดอีกสักหน่อยสิกลางโลกก่อนครับแล้วปล่อยขึ้นไปปิ้วๆติดสตันครับติดสตันปุ๊บยิงต่อระเบิดปล่อยขึ้นไปอุ้ยเสร็จสิครับนี่แน่สอยจากระยะไกลอย่าคิดว่าผมจะตายง่ายๆอารมณ์เหมือนสบัญญ่านะฮะยาวๆนึกว่ายาวๆถ้ายังไม่โดนถ้าไม่ตายเนี่ยอย่าคิดว่าผมจะตายไปแล้วปล่อยขึ้นสตันนี่มันสบัดยาชัดๆสุดยอดบอกแล้วเขาใจเลือกมากนะฮะ
เรื่องส่งตัวแบบนี้มาให้ผมเนี่ยคือเรียกว่ากะจะดึงกันแบบอยู่ยาวใจดีจัดกลางโลกกันก่อนแหมไม้ตายไปเลยโมชั่นเซ็นเซอร์ฉีดปรื๊ดระเบิดขึ้นปราบแสกเขาเรียกว่ายิงแสกหัวสอยก่อนปล่อยขึ้นไปครับหน้าจอเขาเรียกว่าหน้าจอแห่งการทำลายล้างโอ้สลายจนได้นั่นเพื่อนเราโดนกระทืบอีกแล้วเกมนี้คือมันจบเร็วนะฮะคือแบบตายปุ๊บเนี่ยแทบจะเรียกว่าหมดสกอร์ไปอย่างรวดเร็วมากเลยเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการสู้กันที่แบบไม่ค่อยยืดเยื้อเท่าไหร่แป๊บเดียวเนี่ยก็จบเกมละอย่างอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคือดีฟีตแค่ทีเดียวเองนะครับก็กลายเป็นแบบว่าโอ้ไม่ใช่ละเพื่อนเราโดนดีฟีตไป2รอบแล้วเป็นตัวใหญ่ซะด้วยพอเป็นตัวใหญ่เนี่ยเลยมีปัญหานิดหน่อยอ้าวแต่มันยังมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่บางทีเล่นๆอยู่มันก็จะเด้งอย่างนี้นะครับเกมมันเพิ่งมีการปรับระบบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับการเล่นของเซิร์ฟเวอร์ซีหรือว่าภาษาอังกฤษเพราะงั้นเนี่ยมันก็ยังมีบั๊กมีอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่จะมาเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องถ้าอยากแบบแน่ใจเลยนะรอให้มันเสถียรอีกสักหน่อยอันนี้คือผมรอมาวันนึงแล้วเพื่อให้มันเสถียรมากขึ้นนะครับคือวันแรกเนี่ยเรียกว่าแทบเล่นไม่ได้เลยมีการปิดปรับปรุงเมนเทนแนนซ์แล้วก็แก้ไขบั๊กอัปเดตอยู่เรื่อยๆผมก็เลยยังไม่ได้เอามาลงสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าเอ้ยมันเปิดเซิร์ฟซีแล้วพี่ไม่เล่นเหรออันนี้แน่นอนครับผมรอให้มันแบบว่าเข้าที่เข้าทางก่อนในระดับหนึ่งแล้วผมค่อยมาต่อค่อยมาลองแบบเปิดจริงจะได้ไม่ต้องเจอบั๊กเยอะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะไปพานคิดว่าแบบเกมมันบั๊กเยอะนะพี่อะไรแบบนี้นะฮะโดนตบไปแล้วอ่ะเจ็บปวดไหมล่ะนั่นอ่ะBattle Record ดีฟีส2เกมติดนะครับโดนกระทืบยับผมก็เล่นแต่ส่วนมากก็เล่นแต่กับ AI นั่นแหละเล่นกับคนมันถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะครับแต่ผมก็ปกติถ้ามี AI เล่นได้เนี่ยผมมักจะเล่นกับ AI นะเพราะเหมือนกับแบบว่าเราไม่ต้องไปทำบาปนะไม่ต้องไปสร้างความแค้นกับใครอยู่ของเราแบบเพลินๆยิ่งเล่นกันได้เนี่ยยิ่งดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เล่นไงถ้ามันมีเนี่ยอย่างมันมีเควสอยู่ที่ให้เราเล่นเราก็เล่นได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแมตช์1ครั้ง3ครั้งเพื่อปลดล็อกแรดเดอร์โอ้ผมปลดล็อกแมตช์มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่อย่าไปยุ่งเลยกับระบบแมตช์เนี่ยระบบแมตช์นี่ลำบากมากโอเคการต่อสู้ทรายการต่อสู้เนี่ยก็แสดงให้เห็นไปแล้วนะครับจากการเล่นผ่านรอบเมื่อกี้นี้คราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าพวกตัวละครในเกมกับชุดคอสตูมอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีระบบหลักๆเนี่ยมาที่คาแรคเตอร์ก่อนก็แล้วกันคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีแยกเป็น3สายนะครับเหมือนที่ผมบอกก็คือมิลี่มิดเรนกับลองเรนถ้าเราอยากดูว่าตัวไหนเป็นสายไหนเราถนัดแบบไหนเนี่ยก็ให้เราติ๊กเลือกที่ช่องนั้นมันก็จะแสดงผลออกมานะครับว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครสายไหนถ้าเราไม่เอาอันนี้เรามาดูนี้ก็เนี่ยเป็นมันจะล็อกเป็นสายไปนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะแบบตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีสายอะไรยังไงนะเพราะว่าสัญลักษณ์ตรงนี้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าตัวละครตัวนั้นเป็นสายไหนนะมันยังมีเรื่องของหรือว่าเขาแก้แล้วโอเคเขาแก้แล้วครับเขาแก้แล้วสัญลักษณ์ตรงหมดแล้วรู้แล้วว่าทำไมเขาพยายามแก้แปลว่าข้างบนมุมซ้ายเนี่ยตอนนี้ใช้ดูได้แล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายไหนในการต่อสู้นะก็จะอันนี้น่าจะเป็นสายกลางนะครับคือมี2ฝั่งเรียกว่าบาลานซ์เป็นสายกลางก็แล้วกันแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยน้องนี่เป็นสายยิงนะครับตัวคล้ายๆไกปืนคล้ายๆกระบอกปืนอันนี้คือยิงส่วนอีกอันนึงสายประชิดสายประชิดนี่ก็เป็นรูปตัว F นะคล้ายตัว F ครับคือเหมือนกับเป็นเคียวเป็นตัวเกี่ยวข้าวอันนี้ก็เป็นสายประชิดจำง่ายๆนะครับแค่นี้เลยพอคือบาลานซ์2ฝั่งนี่คือสายมิดแล้วก็ที่เป็นเหมือนรูปทรงปืนมีไกปืนเนี่ยคือสายยิงนะครับส่วนที่เป็นรูปตัว F เหมือนตัวเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยเป็นสายประชิดโอเคแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดกาชาเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่กาชาเนี่ยเขาจะไปเน้นที่การปลดตัวละครการเอาตัวละครซ้ำมาอัพขั้นอันนี้เริ่มจากดูแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถมาดูได้นะครับว่ามีคอมโบการต่อสู้อะไรยังไงซึ่งก็อย่างที่ผมบอกแหละคือแทบจะหลุดมาจากพวก
แทะผมเอาเป็นว่าผมบอกว่าหลุดมาจากGundam Supreme Battle เลยก็ได้นะเพราะว่า EXVS เนี่ยมันมีเรียกว่าระบบแยกย่อยในการยิบย่อยในการใช้ท่าคอมโบเนี่ยมากกว่านี้อันนี้คือระบบพื้นฐานแบบเดียวกับGundam Supreme Battle เลยก็คือการโจมตีที่เป็นการยิงหลักการยิงรองสกิลด้านหลังแล้วมีท่าอะไรมาเพิ่มขยับซ้ายขวาโจมตีโจมตีซ้ายขวาเป็นท่ายังไงโจมตีด้วยการกดเดินหน้าเป็นท่าแบบไหนเนี่ยมันคือระบบแบบGundam Supreme Battle เลยอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าคอนะครับคอเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะใช้คอแบบไหนแต่ก่อนที่เราจะเลือกได้เนี่ยเราต้องเปิดกาชาได้คอของตัวนั้นๆมาก่อนนะฮะอย่างกรณีของชาร์ปเนี่ยผมได้แค่คอของโมบิลิตี้มาถ้าผมอยากได้คอของสายอื่นเนี่ยผมก็จำเป็นที่จะต้องไปเปิดหามานะครับเพราะปกติเนี่ยตัวละครทุกตัวจะอยู่ที่คอประเภทบาลานซ์นะครับซึ่งคอประเภทบาลานซ์เนี่ยจะให้ผลก็คือในระหว่างที่เรา Starburst อยู่เนี่ยการโจมตีระยะประชิดจะแรงขึ้น 10% การยิงจะแรงขึ้น 10% การใช้ Boost Gate หรือว่าการใช้ Booster เนี่ยก็จะลดลง 10% นะครับได้รับดาเมจลดลง 5% แล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้น 20% แต่ในสายอื่นมันจะต่างกันนะครับผมจะไล่ขึ้นนะเพราะว่าอันเนี้ยมันปกติมันจะจับเราอยู่ที่บาลานซ์ถ้างั้นผมจะไล่ขึ้นไปเป็น Survival Mobility Shooting และ Fighting นะครับปิดจบในส่วนของ Core Defense นะครับหรือว่าคอสาย Survival เนี่ยเวลาที่เรา Starburst ทุกอันเนี้ยก็คือที่เรียกว่าคอเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณกดใช้ Starburst นะครับซึ่ง Starburst ก็เหมือนกับท่าไม้ตายเวลาเรากดท่า Burst ของเกม Gundam Speed Battle นั่นแหละหรือว่าของเกม EXVS ที่แบบเวลาใช้ Burst ปุ๊บมันจะล็อกเป้าไปที่ตัวละครระบบแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับอันนี้ก็จะทำให้เวลาที่เราติดคอสาย Survival หรือว่าสาย Defense มาเนี่ยเป้าในการล็อกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยระยะจะลดลงถึง 35% เลยนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับเนี่ย 20% แถมยังเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก 5% ด้วยเรียกว่าเป็นสายสำหรับการดีเฟนซ์เป็นสายแทงค์แบบแท้ๆเลยในส่วนของคอโมชั่นนะครับหรือว่าโมบิลิตี้ก็จะเน้นไปที่ทางด้านความเร็วนะครับในระหว่างเวลาที่เราใช้ Starburst อยู่เนี่ยเราจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 40% แล้วก็ใช้บูสเตอร์น้อยลง 20% นะครับคือเน้นการบูสต์เน้นการเข้าถึงศัตรูหรือเน้นการหลบหลีกศัตรูเลยเป็นหลักตอนเนี้ยของตัวผมเนี่ยชาร์ปเนี่ยก็ใช้เป็นโมชั่นอยู่นะฮะแล้วก็จะไปต่อกันที่คอของชูตติ้งนะครับก็คือสายชูตติ้งเลยทำให้ชูตติ้งสกิลของเราเนี่ยสามารถแคนเซิลชูตติ้งสกิลได้ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าหมายถึงแคนเซิลของเราหรือแคนเซิลของศัตรูได้แล้วก็ชาร์จอัพเวลาในการชาร์จอัพสกิลเนี่ยจะลดลงในช่วงที่อยู่ในช่วง Starburst นะครับสกิลคูลดาวน์จะเร็วขึ้น 200% การล็อกเป้าสีแดงเนี่ยระยะจะเพิ่มขึ้น10หลานะประมาณนี้นะครับผมใช้เป็นคำว่าหลาก็แล้วกัน10พอยต์ผมใช้เป็นคำว่าหลานะแล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้น 10% นะครับกับยิงแรงขึ้น 10% เป็นของสายยิงเลยส่วนสายสุดท้ายเนี่ยก็คือคอของไฟติ้งนะครับไฟติ้งเนี่ยก็จะทำให้มีลีสกิลเนี่ยสามารถยกเลิกชูตติ้งสกิลได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในกรณีที่แบบว่าสวนกันอะไรเงี้ยมั้งคือถ้าเราใช้มีลีสกิลอยู่เนี่ยเราจะสามารถหลบเลี่ยงชูตติ้งสกิลของฝ่ายตรงข้ามได้หรือมั้งนะคิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็มีรีเดเมจเนี่ยการโจมตีประชิดจะแรงขึ้น 20% tracking speed of melee skill มันจะทำให้สกิลสายระยะประชิดของเราเนี่ยล็อกเป้าศัตรูได้ดีขึ้นคือหันตามเป้าศัตรูได้ดีขึ้น 20% นะครับความเร็วในการใช้มิลลิสกิลก็จะเพิ่มขึ้นนะแอคชั่นก็คือการออกท่าทางออกสกิลอะไรเงี้ยจะเร็วขึ้น 20% ความเร็วเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็ในระหว่างที่ใช้ Starburst อยู่เนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามิลลิสกิลอะไรสักอย่างเนี่ยมันไปไม่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสายสู้แบบประชิดแท้ๆละกันเนี่ยก็คือระบบคอนะครับที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันกับตัวละครที่เราเล่นอย่างสมมติมีคนที่เล่นตัวนี้ตัวชาร์ปแบบเดียวกับผมแต่เขาใช้สายชูตติ้งแต่ผมใช้โมชั่นอย่างเงี้ยผลที่ได้เวลาที่ใช้ Starburst เนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือที่เรียกกันว่าการอัพขั้นหรือว่าการอัพ CE การอัพนู่นนี่นั่นในเกนชินอะไรแบบเนี้ยก็คือยิ่งเราได้ตัวซ้ำมาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะยิ่งปลดสกิลพิเศษหรือว่าปลดสถานะพิเศษอะไรบางอย่างของตัวละครเนี่ยออกมาได้อันนี้ก็คือระบบโดยรวมนะครับของคาแรคเตอร์ส่วนคอสตูมก็ตรงตามนั้นเลยก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนชุด
ให้มันมีสีสันมากขึ้นนะอย่างตัวละครที่เราแบบว่ามีได้ตัวนี้แต่อยากใช้อยากเปลี่ยนชุดสีอื่นเราก็สามารถมาใช้คอสตูมเนี่ยในการเปลี่ยนได้เนี่ยอย่างของผมไปปลดเบอร์ธาสเตลโคตติ้งมาแล้วจากชุดสีเงินแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นชุดสีดำไปเลยเปลี่ยนสีเป็นทรงผมด้วยแต่ว่าตาเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเน้นคล้ายเป็นตัวละครเดิมแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนลุคให้มันดูแตกต่างในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีระบบของชุดพิเศษที่แบบทำให้ตัวละครเนี่ยดูเปลี่ยนไปดูสวยขึ้นตามเข้ามาแน่นอนเลยตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างจ่ายเยอะนะถ้านับตามตัวละครทั้งหมดที่มีตอนนี้ในเกมนะครับเราก็ไล่ไปเลยมีฮิคาริมีเคสเซลาฟคิวยุพาลาสยูคาเลียนเบต้าเชรับชาร์ปเซียวหลิงซาฮาโรวาสกอร์เปียนสโนโอออชิตคาเทรินาชื่อนี้นี่แบบว่ารู้เลยครับต้องมาจาก League of Legends แน่นอนสไตล์หน้าตาก็เหมือนจะคล้ายๆกันด้วยนะคาตาลีน่านะครับนึกถึงคาตาลีน่าเลยแต่เนี้ยเป็นเวอร์ผมดำไงมีคอร์วาลาเรียนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกตัวระดับสูงที่เราต้องเปิดหาในตู้นะกริฟฟินเอลฟินเนี่ยพวกระดับสูงทั้งนั้นเลยนะครับสีเขาจะเป็นสีส้มแบบเนี้ยอลิสเอฟฟรีโดเป็นแม่มดนะเอฟฟรีโดนี่แม่มดนะฮะแล้วก็เวอร์ชิลส์อันนี้คือตัวหน้าตู้ที่อยู่ณปัจจุบันตอนนี้ไอด้าสาวสวยผมชมพูตาฟ้านะสไตล์คล้ายๆฮินางิคุเลยแต่มาแบบมาร์ชแต่งชุดแบบพวกเขาเรียกอะไรอะพาเลทอะไรเงี้ยมาร์ชพาเลทแล้วก็โรแลนด์นะครับซึ่งก็นั่นแหละถ้าคนที่เคยตามอนิเมะมาก็น่าจะรู้นะครับว่ามาจากเรื่องอะไรเราคงไม่ต้องพูดออกสื่อกันหรอกนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ในส่วนของตัวละครแล้วก็คอสตูมนะครับใครอยากดูว่าตัวเองมีของอะไรยังไงก็มาดูได้ที่ Warehouse ตรงนี้ส่วนอาเคดโหมดก็คือโหมดตะลุยด่านนั่นเองไปเก็บเพชรให้ครบจะได้เก็บตั๋วมานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเปลี่ยนชื่อจุดเปลี่ยนชื่อนะครับเราต้องกดที่รูปนี้รูปโปรไฟล์เรานะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ว่าถ้าเราได้ตัวละครไหนมาเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปนั้นได้แล้วก็อวตารเฟรมก็คือเฟรมที่อยู่รอบๆนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนชื่อเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นชื่อภาษาจีนเราก็มากดเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับส่วนนี้คือรหัสของเราเอาไว้ให้เพื่อนเนี่ยแอดพอเกมนี้เนี่ยต้องแอดผ่านรหัสนะครับคอมมอนทีมใช่ไหมทีมผมมี1 Scorpion 2 3 5เอา3คนนี้ไว้แล้วกันติดไว้ arm.exe รหัสตามนี้เลยนะครับ4923901002ใครจะแอดก็แอดมานะฮะเวลาเจอกันก็ชวนกันเล่นได้โอเคเนี่ยก็คือระบบโดยรวมทั้งหมดนะครับเรียกว่าแทบไม่ต่างอะไรกับ Gundam Supreme Battle เลยเกม Star Wars เนี่ยก็ใครที่ชอบแนวสู้แบบนี้อยู่แล้วแต่อยากได้ความบาลานซ์เพิ่มเติมจาก Gundam Supreme Battle ที่เป็นเกมจีนแล้วก็ไม่ค่อยมีความบาลานซ์เท่าไหร่ในกรณีที่เจอกับผู้เล่นที่เติมเงินหนักเกินไปนะครับก็สามารถมาลิ้มลอง Star Wars กันได้ใน Steam นะมีภาษาอังกฤษทุกคนก็น่าจะเข้าถึงเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะต้องระทมกับกาชาหน่อยเพราะว่าถ้ามาจากฝั่งพี่จีนเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมบอกเลยว่ากาชานรกมากครับแล้วก็ผมก็โดนไปแล้วนะเนี่ยตู้หน้าตู้นะครับเวอร์ชิลขึ้นหน้าตู้แต่ตอนผมเปิดมาเนี่ยไปได้เซราฟเนี่ยหลุดเรทซึ่งแน่นอนนะครับเราทุกคนมีโอกาสเจอแบบเดียวกันเลยเรื่องของการหลุดเรทเนี่ยดังนั้นเนี่ยใครที่จะมาเล่นก็ต้องเผื่อใจในด้านของกาชาไว้ก่อนมีการล็อกอินนู่นนี่นั่นให้นะครับแต่ระบบโดยรวมเนี่ยก็คือมันจะมีแต่การต่อสู้เลยก็จะไม่มีการเล่นอย่างอื่นเลยนะฮะในตอนนี้มีแค่1-1-2-2ตบตีกันเท่านั้นเองแบบเดียวกับการ์ดสุพีมแบทเทิลเลยไม่มีแม้แต่โหมดแบบจับมือกันทำภารกิจตีบงตีบอสอะไรตอนนี้คือไม่มีเลยนะครับมาเพื่อเล่นตบกับ AI อย่างเดียวเท่านั้นโอเคก็ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับที่เราเนี่ยสามารถจากกันไปใน Star Wars
ฟส1ได้เรียกว่ามีเฟสต่อไปแน่นอนมั่นใจนะว่ามีพาร์ทต่อไปแน่นอนเพราะว่ามันน่าจะเป็นอีก1เกมที่ผมก็เอาไปเล่นสนุกๆได้แล้วก็น่าจะมีคนสนใจอยู่ด้วยนะโดยเฉพาะตอนที่มันมี English Word แล้วเนี่ยมันก็จะกว้างขวางไปที่รู้จักเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับจากตอนแรกก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผู้ฟังทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้ทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ยก็จะมาแจ้งเอาไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดรี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมก็ต้องขอพักผ่อนก่อนนะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของสตอร์ยังพักผ่อนไม่ได้ต้องมาแนะนำเรื่องสตอร์ของเกมก่อนก็จะเป็นจุดในที่ให้เราเนี่ยทำการมาซื้อของนะครับสำหรับคนที่ต้องการสเปนเงินค่าเงินเนี่ยจะคิดเป็นค่าเงินหยวนนะฮะดังนั้นก็ต้องไปคิดเรทกันดีๆนะว่าค่าเงินหยวนตีออกมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ราคายังไงนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้น่าจะซื้อผ่านสตรีมได้เลยละมั้งหรือไม่ก็อาจจะต้องเติมเงินผ่านทางช่องทางอื่นนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนก็ละกันเป็นการซื้อผ่านสตรีมนะครับ68หยวนตีออกมาเป็นเงินประมาณ342บาท56สตางค์โอ้แปลว่าง่ายเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเติมเงินในเกมนี้เนี่ยสามารถเติมผ่านสตรีมได้เลยง่ายจัดจัดแปลว่าผมจะต้องเห็นคนสเปนกันอย่างเมามันแน่นอนเลยสีแบบนี้มันง่ายกว่าการเติมเงินของเกมการ์ดสุพีแบทเทิลอีกนะถึงว่าทำไมแบบพี่ชายผมมีพูดแยบๆมานะครับว่าน้องไม่น่าชวนเล่นเลยเกมนี้โอเคผมเข้าใจสาเหตุแล้วครับนี่ตรงนี้เป็นร้านนะฮะมาซื้อของเอาของไปอัพเอาของไปเปิดกาชาได้นี่มีกิฟต์แพ็คเนี่ยมันร้านมันเยอะเลยนะครับซื้อหินซื้ออะไรมาเปิดก็ได้ด้วยอารมณ์คล้ายๆกันเลยเห็นไหมดับเบิลรีวาร์ดนี่คือแบบสไตล์ของเกมจีน 100% นะครับเติมครั้งแรกในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยจะได้ดับเบิลรีวาร์ดเพิ่มดาวมาเพิ่มนู่นนี่นั่นมาให้คนเนี่ยนำมาใช้ได้โอเคจบแล้วกว่าจะจบได้แนะนำครบทุกส่วนแล้วที่จำเป็นต้องรู้ในการเล่นนะครับใครที่จะลองมาเล่นเนี่ยก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็น่าจะเข้าใจระบบแล้วก็เล่นเป็นกันทุกคนนะงั้นไว้เราก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณอีกครั้งที่แวะมารับชมครับบ๊ายบาย